มาดูอีกเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของการปราบปรามการค้าม,มนุษย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการลักลอบขนย้ายชาวโรฮิงญาถึง100คนคในรถกระบะ5คันซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนจากการขาดอากาศแล้วก็อดอาหารล่าสุดเองค่ะตำรวจสามารถไปรวบนายทุนซึ่งเป็นชาวระนองได้แล้วนะคะหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์แล้วก็เตรียมตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติมด้วยโดยศาลจังหวัดปักพนังอนุมัติหมายจับ ับนายสุนันแสงทองชาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองในข้อหาร่วมกันนำหรือว่าพาบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาในราชนาจากักรหรือว่ากระทําการด้วยการใดๆนะฮะที่เป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือให้อำนวยความสะดวกแก,ก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชนาจากักรโดยผิดกฎหมายและร่วมกันค้ามนุษย์ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายสุนันได้แล้วทางด้านของพันตํารวจเอก เจียนชูหนูพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาจัดตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะสอบสวนคดีฟอกเงินเพิ่มเติมด้วยโดยจะรายงานให้ปะป,ะปะงน,นั้นรับทราบ และก็ขยายผลการสอบสวนเส้นทางการเงินผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนอกจากนี้นะยังมีการขยายผลติดตามผู้ครอบครองรถทั้ง5คันที่ใช้ในการขนย้ายชาวโลหิงยามาสอบสวนด้วยโดยรถยนต์ฟอร์ดสภาพใหม่ติดป้ายทะเบียนปลอมพบว่าเป็นรถของนางเยาวดีทองประเสรศิฐซึ่งเป็นชาวอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร ขณะที่ชาวโรฮิงญาซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรมอำเภอหัวไทตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังมีอีกเกือบสิบคนด้วยกันที่อาจจะพิการเนื่องจากว่าความแออัดในขณะที่นั่งรถกำลังเดินทางมานั่นเอง